มาคุยกันหน่อยมีอะไรอีกยังไม่จบอีกเหรอลูกนี้มันต้องเขียวแน่ๆเลยอ่ะช่างเถอะมีอะไรก็รีบว่ามาผมทำงานค้างอยู่จะรีบกลับไปทำก็ฉันจะมาดูว่าคุณเป็นยังไงบ้างอ่ะแล้วมาปรางกลับไปแล้วใช่ไหมมาปรางป้าจะกลับมาทำไมเนี่ยมันดึกดื่นแล้วนะรบกวนคนอื่นเขานี่คุณกับมาปรางไม่ได้มีอะไรกันทั้งนั้นแล้วทำไมมาปรางแต่งตัวแบบนี้อะคะมาเดินแก้ผ้าโถงในบ้านนี้ได้ยังไงอะคะก็คนจะอาบน้ำก็ต้องใส่ผ้าเช็ดตัวแล้วปรางก็ไม่ได้แก้ผ้าตาบอดปะเนี่ยนี่แกรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวฉันจะพาแกไปนอนบ้านพักพนักงานในรีสอร์ทไม่อะปรางไม่กลับไปรีสอร์ทหรอกปาจะไปก็ไปคนเดียวเลยปางจะค้างที่นี่แกจะค้างที่นี่ได้ยังไงฮะเกรงใจคุณดาวินเขาบ้างยังไงเขาก็เป็นผู้ชายมาอยู่ที่เขาสองต่อสองไม่ได้นะทีป้ายังทำได้เลยก็ตอนนั้นแม่เขาอยู่ด้วยฉันไม่ได้อยู่กับเขาสองต่อสองเองทำได้แต่คนอื่นทำไม่ได้ว่างั้นก็ฉันบอกแล้วไงว่ามันไม่เหมือนกันนี่ดาวินอนุญาตเขาอยู่ด้วยเหรอฮะบอกเขาไปเลยว่าคุณไม่สะดวกคุณมาที่นี่เพื่อจะดูว่าผมเป็นไงใช่ไหมคุณก็เห็นแล้วนี่แล้วคุณก็เห็นแล้วว่ามะปรางอยู่ที่ไหนงั้นกลับไปได้แล้วไม่อ่ะฉันเป็นผู้ปกครองของมะปรางฉันไม่อนุญาตถ้าแกไม่ไปกับฉันฉันก็จะอยู่กับแกที่นี่แหละแม่ป้าไม่ได้ยินที่คุณดาวินเขาพูดหรอเขาบอกให้กลับไปก็กลับไปสิอย่ามาวุ่นวายได้ไหมแล้วปางก็จะนอนที่นี่ไม่ไปไหนทั้งนั้นอ่ะทำไมก็ถ้าแกอยู่ได้ฉันก็อยู่ได้กลับไปนอนเถอะป้าระวังพรุ่งนี้นะไปใส่มนต์ตะกั่วนี่หยุดเถียงก็ได้แล้วคุณสองคนอยากอยู่ก็อยู่ไปผมยกบ้านให้จบไหมไม่คุยกันก่อนเหรอเป็นไงอ่ะเห็นยังว่าไม่มีใครเขาทนอยู่กับป้าได้สักคนมีปาฏิหาริย์ที่ไปฉันได้เจอกับเธอคนนั้นอยากให้ความฝันกลายเป็น